ดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่กระผมโลทีวีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการทำ undo send ให้กับ Gmail กันครับทีนี้ undo send คืออะไรครับ undo send คือในกรณีที่เรานะครับทำการเขียนเมลและส่งเมลไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะแนบ attach file ไปด้วยแต่เราลืมครับเราอยากจะดึงกลับมาเนี่ยนะครับทำอย่างไรต้องใช้ undo send ครับวิธีการครับนี่ครับดูเลยฮะด้านขวาบนครับมีรูปเฟืองครับกดเลยครับแล้วเลือก setting ครับพอเลือก setting เสร็จนะครับสกอลลงมานะครับในแท็บ general ตรงนี้แหละฮะจะมีคำว่า undo send อยู่ครับติ๊กเลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีเวลาให้เลือกนะครับ5วิ10วิ20วิ30วินั่นหมายความว่าถ้าเรากดเมลส่งออกไปแล้วนะครับเขาจะมีนับถอยหลังถ้าเราตั้ง10เขาจะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5ไปเรื่อยๆนะครับให้เราเห็นแล้วเราสามารถกด undo ได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันแต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยต้องสกอลลงมาแล้วเซฟค่าเซตติ้งด้วยนะครับพอเซฟเสร็จเขาจะกลับมาที่หน้าเมลใช่ไหมครับเราลองกด compose เพื่อส่งเมลดูนะครับผมใส่ที่อยู่ไปนะครับใส่เมลไปนะครับโอเคนะครับใส่นะครับหัวข้อเมลไปนะครับโอเคนะครับใส่ข้อเมลไปแล้วผมบอกว่ากดส่งเลยลืม attach file ครับกดส่งปุ๊บตึงนะครับเห็นไหมครับด้านบนก็จะมีสีเหลืองบอกว่าจะ undo ไหมนะครับเขาก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะ undo เรากดเลยตึงนะครับเห็นไหมครับตัวเมลที่เราส่งไปจะกลับมาให้เราแก้ไขแล้ว attach file อีกทีหนึ่งไม่ยากใช่ไหมล่ะครับยังไงฝาก subscribe ไลค์แชร์กระผมโลทีวีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ